สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีมกวีเผยวิธีการเลี้ยงลูกชายในมุมนักร้องว่าเป็นสายนุ่มนวลแล้วแต่ในบทบาทคุณพ่อลูกแฝดบีมกวีตันจรารักษ์ต้องบอกว่าอบอุ่นสุดๆเพราะมักจะมีภาพครอบครัวน่ารักกับภรรยาและลูกฝาแฝดน้องทีและน้องพีออกมาให้อมยิ้มตามบ่อยๆโดยคุณพ่อน้องแฝดบีมได้อัปเดตงานว่าตอนนี้ยังกลับไปทำงานไม่ได้มีถ่ายละครค้างอยู่2เรื่องภาพยนตร์ที่แดนวรเวทเป็นผู้กำกับอีก1เรื่องทีแรกละครมีคิวถ่ายอาทิตย์หน้าแต่สุดท้ายก็เลื่อนไปอีกโชคดีที่การเงินไม่มีปัญหายังสามารถดูแลครอบครัวได้อยู่เพราะมีเงินเก็บไว้ช่วงแรกก็เบื่อน้อยเหมือนกันเพราะปกติทำงานตลอดแต่โชคดีที่ลูกเล็กก็เลยถือโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับลูกทั้งวันส่วนพัฒนาการน้องทีน้องพีลูกชายฝาแฝดนั้นคุณพ่อคนดังเล่าว่าตอนนี้น้องมีพฤติกรรมชอบกัดกันเพราะฟันเริ่มขึ้นเหมือนคันฟันก็เลยกัดกันเองอย่างเวลาลูกทำผิดจะทำโทษโดยการกอดแน่นๆแล้วนับเลขไปด้วยไม่เลือกเข้ามุมเพราะเขาอยู่ไม่นิ่งเลยมีคนบอกเหมือนกันว่ากอดมันเป็นการแสดงความรักไม่ใช่ทำโทษแต่ของตัวเองคิดว่าลูกแยกแยะออกเพราะตอนกอดทำโทษจะกอดแบบเขากระดิกตัวไม่ได้เลยแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงทำให้เขาขอโทษสำนึกผิดซึ่งเวลาปกติเขาก็ยังมากอดเรามาเล่นกับเราไม่รู้สึกว่าการกอดน่ากลัวและตอนนี้ยังไม่เลือกวิธีการตีแต่อนาคตบอกไม่ได้ยังไม่รับปากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ